เอากินข้าวเนี่ยนั่งโอ้ทีมเดี๋ยวเอาเปิดเองนั่งก่อนเอาจอยมาทำอะไรอ่ะเลิกกันรอบที่ร้อยแล้วมั้งไม่ใช่สิรอบที่150แล้วมั้งเนี่ยไอแอลแกหยุดพูดไปเลยนะผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้หมดอ่ะเฮงซวยจอยอย่าเหมารวมผู้ชายไปหมดทุกคนสิอย่าพวกคนดีแสนประเสริฐจะไปไหนก็ไปไปผู้หญิงก็จะคุยกันแอลแอลกลับไปก่อนนะทีมกับจอยน่าจะคุยกันอีกยาวอ่ะโอเคโอเคแอลกลับก่อนก็ได้เยี่ยมมากเลยอ่ะพี่มันเร็วมากเลยพี่ถามมาแล้วมันก็ด่าจะด คิดยิ่งเจ็บใจถ้าผัวฉันมันดีได้ถึงครึ่งของอีแอลนะฉันทำบุญ9วัดเลยพอแล้วจะกินอะไรนักหนาเช็ดหน้าเช็ดตาซะฉันอะโคตรอิจฉาแกเลยรู้ป่ะพิมแกจะอิจฉาฉันเรื่องอะไรก็แฟนแกโคตรเป็นคนดีเลยรู้ปะทั้งดีทั้งหล่อทั้งรวยไม่นอกใจไม่เจ้าชู้อ่ะถ้าฉันมีแฟนที่โคตรเพอร์เฟกต์แบบแอลอ่ะฉันคงมีความสุขมากไม่ต้องมานั่งร้องไห้แบบเนี้ยแกโชคดีมากเลยรู้ปะเพอร์เฟกต์หรอก็เออดิถ้าแบบแอลไม่เรียกเพอร์เฟกต์แล้วเรียกว่าอะไรอ่ะแกเป็นอะไรฉันรู้นะว่าปัญหาที่แกเจอมันหนักมากฉันก็เลยพยายามปลอบใจตัวเองว่าเรื่องที่ฉันเจอมันเป็นเรื่องเล็กๆมาเทียบๆกับแกแต่แกรู้ไหมว่าการที่ต้องคบผู้ชายอย่างแอลมันยากขนาดไหนแบบฉันก็โคตรเกลียดเลยด้วยไอ้คำว่าเพอร์เฟกต์ฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าแกไม่ชอบคำนั้นน่ะแกไม่ต้องขอโทษหรอกผิดที่ฉันเองเป็นปมในใจของฉันเองทำไมไอ้แอลมันทำอะไรแกแอลไม่ได้ทำอะไรหรอกแอลก็แค่เพอร์เฟกต์เกินไปก็แค่นั้นหลอกตัวเองซ้ำๆว่าความรักคือดอกไม้ที่สูง